ส่วนการเมืองภาพใหญ่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีช่วงนี้เรียกว่าเดินสายถี่นะคะไปหลายพื้นที่วันนี้มีกำหนดการไปที่จังหวัดราชบุรีส่วนปลายเดือนช่วงประมาณ30มกราคมจะไปจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ทำไมชื่อจังหวัดมันคุ้นนะแต่ว่าไปทำงานตรวจราชการในฐานะนายกรัฐมนตรีนะดูเหมือน2จังหวัดนี้เนี่ยจะถูกเรียกได้ว่าปาดหน้าไหมจากพี่ใหญ่นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณราชบุรีก็เพิ่งไปมาใช่ไหมราชบุรีพลเอกประวิตรเพิ่งไปแล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์จะไปเหมือนไปตามหลังอะค่ะเพราะว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยล่วงหน้าไปก่อนแล้วลาคณะรัฐมนตรีนะคะลาประชุมไปที่จังหวัดราชบุรีวันนี้พลเอกประยุทธ์ไปต้องไปจับตาดูว่าอย่างวันนั้นที่พลเอกประวิตรบอกแล้วว่าก็ต้องไปรับไปทำหน้าที่ท่านมานี่สสก็คงต้องไปรับอยู่แล้วในพื้นที่ในฐานะเป็นสสในพื้นที่นะคะแล้ววันศุกร์นี้พลเอกประวิตรก็มีกำหนดการไปตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ดันไปเป็นจังหวัดที่ชนกันอีกที่พลเอกประยุทธ์มีกำหนดการที่จะลงไปอยู่แล้วนะคะปาดหน้าน้องรักบังเอิญมั้งไม่ได้ตั้งใจหรือยังไง ใช่เหรอ ใช่เปล่าการ เดินทางไปที่ราชบุรีของพลเอกประวิตรก็ไปแบบลาประชุมไปนะครับไปแบบด่วนๆตอนแรกนึกว่าป่วย สรุปไม่ได้ป่วยฮะไปลงพื้นที่หานักการเมืองท้องถิ่นท้องที่นั้นนะครับแววว่ามีสสพลังประชารัฐเดิมปันใจก็เลยต้องไปเช็คเรตติ้งกันนิดนึงอารมณ์เหมือนวัยรุ่นไปเดินสยามสแควร์เช็คเรตติ้งพลเอกประวิตรลงพื้นที่ทางการเมืองฮะไปหาสสเช็คเรตติ้งกันหน่อยครับราชบุรีเขามี5เขตนะคะถ้าเกิดไล่เรียงกันเนี่ยเขต1เนี่ยคุณกุลวดีนพอมรบดีเนี่ยสสพลังประชารัฐคนนี้เองค่ะคุณแคมป์เขาก็มีข่าวเหมือนกันนะคะว่ามีแนวโน้มจะย้ายไปรวมไทยสร้างชาตินี่ก็เป็นทายาททางการเมืองคนหนึ่งนะนายเสื้อลายสก็อตนี่แหละค่ะหันหลังอยู่นะคะครับส่วนเขตที่2ค่ะคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาค่ะคนนี้รอยืนยันอยู่เหมือนกันนะอันนี้คุณแคมป์อันนี้คุณบุญยิ่งนะคะยังรอยืนยันอยู่ว่าจะไปพักรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดคนนี้ไปเมื่อวานพี่ประจักษ์วิเคราะห์ไปแล้วในส่วนของกลุ่มสามมิตรเองถ้าเกิดไปเนี่ยก็ไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณสมศักดิ์แกนํากลุ่มสามมิตรเนี่ยอาจจะรอดูท่าทีการตัดสินใจช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเขตที่3คนนี้เป็นอยู่ที่เขตที่2ครับส่วนเขตที่3กับเขตที่4ค่ะเขาเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์2คนแรก2เขตแรกเป็นคนของพลังประชารัฐนะฮะเขต3เขต4ก็คือคุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์แล้วก็คุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์จากประชาธิปัตย์2คนนี้ไปเจอพลเอกประวิตรเมื่อวันอังคารด้วยเหมือนกันแต่สังกัดยังอยู่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้นักข่าวก็ตามหาเหมือนกันนะฮะว่าตกลงว่าอยากจะทราบความจริงว่าเหมือนกันสรุปว่าจะเอายังไงจะไปจะอยู่นะคะ คุณอัครเดชบอกว่าเหมือนยังไม่ได้ความชัดเจนอะแล้วเมื่อวานก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์เหมือนรอๆกันอยู่แต่สุดท้ายไม่ได้น่าจะกำลังชั่งน้ำหนักหรือเปล่าเพราะเหมือนกับว่าทางนี้ก็น่าจะไปยืนยันกับประชาธิปัตย์ไปแล้วว่าลงในนามของประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าพอไปปรากฏตัวแบบนี้ก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าจะยังไงต่อไปเขต5เขต5เป็นของอีกพรรคค่ะพรรคภูมิใจไทยค่ะที่ครองพื้นที่ยาวนานมา4สมัยคุณบุญเลอประเสริฐโสภาครับเมื่อวานผมยังถามอยู่เลยว่าเอาแล้วบ้านไกลคุปล่ะคุณปรีนาไปไหนคิดถึงใช่ไหมคิดถึงครับคุณปรีนาไปไหนปรีนามาแล้วครับคุณผู้ชมล่าสุดคุณปรีนาไกลคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กครับถึงพลเอกประวิตรเนื้อหาเนี่ยเป็นการวิเคราะห์สนามเลือกตั้งในจังหวัดราชบุรีทั้ง5เขตซึ่งเป็นสนามเลือกตั้งที่คุณปรีนาเขาก็คร่ำวอดนะครับคุณปรีนาระบุอย่างนี้ครับเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสไปต้อนรับคุณลุงเมื่อวานหมายถึงลุงป้อมนะเพราะบ้านนั้นไม่ใช่กลุ่มเดียวกันอ๋อมีการแบ่งงานกลุ่มคุณลุงให้ความสำคัญกับกลุ่มการเมืองนี้ที่อาจจะมีการอ้างว่าครั้งนี้จะยกจังหวัด5เขตแลนสไลด์ราชบุรีจึงขอกราบเรียนวิเคราะห์การเมืองราชบุรีทั้ง5เขตในฐานะนักเลือกตั้งที่โชคชนเขต1อ้อขออภัยเขตของคุณบุญยิ่งชนะแน่นอนค่ะว่าอย่างนั้นคุณปรินาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลนะคะว่าเขตของคุณบุญยิ่งเนี่ยแน่นอนชนะแน่นอนนอนมาอันนี้เป็นเสียงวิเคราะห์การวิเคราะห์ของคุณปรินานะคุณบุญยิ่งอยู่เขตที่2ส่วนเขตน้องแคมป์อันนี้เป็นเขตที่1บอกคนเก่าเป็นต่อเยอะแต่คนใหม่ทำการบ้านหนักกระเป๋าเงินหนักเตรียมต่อสู้อยู่ส่วนเขตอีกเขตนึงก็คือเขตที่4ของคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะฮะครับคุณปรินายอมรับว่าต่อเยอะเช่นเดียวกันพูดว่าขี้เหนียวยังไงก็รักคนบ้านโป่งนะคะเขาใช้เงินเป็นค
ือญาติเดียวกันสสมางานยึดไมค์ยึดเวทีพูดเต็มคาราเบลใส่ซอง300ถือคือนับถืออันนี้คืออาจจะเป็นข้อมูลวงในของคุณปรินาที่ให้รายละเอียดของแต่ละบุคคลในฐานะผู้โชคชนเป็นนักเลือกตั้งที่โชคชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะเขาจะบอกลุงไงเขาจะบอกลุงป้อมแต่เขาโพสต์ Facebook แล้วก็ตั้งพับลิกไว้แต่ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเขตของคุณอัครเดชเนี่ยเขต4เนี่ยจะมีคุณชวรัตซึ่งใส่เสื้อเพื่อไทยในบ้านโป่งมาอาจจะทำให้คุณอัครเดชเนี่ยทำงานหนักไหมนะคะครับเขต5ของคุณบุญลือฮะคุณบุญลือประเสริฐโสภาเดิมทีจะให้พี่ชายลงทำท่าไม่ดีเปลี่ยนเกมเลยนะครับต้องมาลงเองเขตนี้คุณปรีนาก็ว่าเออแข่งขันดุเดือดแต่เขตสุดท้ายครับเขตของพี่ชายปรีนาเองค่ะศรีหเดชไกลคุปเขตนี้มีผู้สมัครเป็นพ่อเนี่ยเป็นอดีตสส7สมัยรัฐมนตรี2สมัยน้องสาวเป็นสส4สมัยคิดเอาเป็นไงขิงโดยเฉพาะปรินาเนี่ยคือนักเลือกตั้งที่มีอดีตนะสร้างตำนานครับสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายเสมอรอยยิ้มเนี่ยจริงอันนี้เหมือนขายของหรือเปล่าว่าช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งปี2566เนี่ยจะได้เห็นอะไรในส่วนของคุณปรินาที่ออกมาช่วยพี่ชายหรือเปล่านะคะคุณปรินายังฝากไปถึงคุณลุงด้วยว่าทราบไหมว่ามีเพียง3เขตเท่านั้นที่จะอยู่กับคุณลุงแน่นอนเขายังไม่ได้บอกเลยนะว่าใครจะอยู่จะยังไงนะคะแต่คุณลุงจะรู้ไหมว่าใน3คนนี้จะเข้าสภาสักกี่คนและคุณลุงจะทราบไม่เอ่ยว่าคุณอัครเดชกับน้องแคมป์เนี่ยจะมาอยู่พลังประชารัฐจริงๆหรือไม่คุณปรินาบอกให้ยกหูโทรไปถามพี่เนวินโทรไปถามลุงตู่โทรไปถามพี่ต่อเฉลิมชัยไม่ต้องบอกนามสกุลนะฮะว่าคงจะทราบว่าเป็นใครแต่ละพรรคนะฮะถ้าไม่เชื่อนะฮะให้โทรไปหาบุคคลเหล่านี้ดังนั้นที่คุณลุงเดินทางมาเนี่ยสุดท้ายฟันธงเลยว่าผู้แทนในอนาคตจะกลับไปได้แค่คนเดียวปรินาฟันธงไว้แบบนี้ค่ะสรุปนะเนื้อหาที่คุณปรินาสื่อสารบอกลุงป้อมว่าทำอะไรไม่ปรึกษานะเนี่ยทำอะไรไม่ปรึกษาประมาณนั้นประเมินว่าลุงป้อมถึงแม้ว่าอยากจะรั้งเอาไว้เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่อยู่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยราชบุรี5เขตอาจจะได้แค่คนเดียวเต็มที่ฟันธงไว้แบบนั้นอ่ะลองดูว่าหลังการเลือกตั้งโหนปรินาจะฟันธงได้ถูกต้องมั้ยนะคะไปราชบุรีไม่ไปคุยบ้านใหญ่ไกลคุบได้ยังไงทำอะไรไม่ปรึกษาแล้วเขาแย่นี่ไปเต็มที่แล้วพาพี่ไปพักภูมิใจไทยแล้วนะมากลับมาเรื่องสองลุงไอ้การปาดหน้าแบบนี้เนี่ยมันมองเป็นอื่นไม่ได้หรอครับมันเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เหรอค่ะหรอคะเออมันเป็นเรื่องการเมืองโอไปปาดหน้า3จังหวัดติดแฮตทริกแบบนี้บางคนบอกว่าบังเอิญนายกเขาไปทำงานราชการแผ่นดินพลเอกประวิตรเขาก็ไปลงพื้นที่ตรวจน้ำตรวจอะไรของท่านไปตรวจผักตบชวาบังเอิญหรือเปล่าแหมขอการเมืองมองยังไงก็ไม่บังเอิญถ้าการลงพื้นที่มันอาจจะเป็นพูดถึงเรื่องของโอกาสความซ้ำซ้อนในการลงพื้นที่มันมีความเป็นไปได้แต่ดูหลายๆอย่างที่ออกมาปรากฏมาเนี่ยที่ผ่านมาทั้งเรื่องของจดหมายเปิดใจ เรื่องลงพื้นที่ราชบุรีเนี่ยแย่งฐานเสียงจากบ้านใหญ่ราชบุรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเรื่องของไปเปิดนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกวันเดียวกันคือวันอังคารแล้วก็ยังประกาศความพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของพลเอกประวิตรอีกครับแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ปาดหน้ารอบ2ที่นครสวรรค์วันที่20มกราคมอีกตอนต่อๆไปเนี่ยคงจะต้องรอดูนะคะว่ามันจะมีอะไรออกมาอีกมันก็จะเกิดคู่ขนานกับพร้อมๆไปเรื่องกับตอนนี้กระแสเรื่องการย้ายพรรคของสสพลังประชารัฐเนี่ยที่จะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันก็ยังมีอยู่จำนวนมันก็ยังไม่ชัดไงเพราะว่าเวลาในการที่จะโยกย้ายพรรคเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสมีไทม์ไลน์ของมันที่มันยังมีความเป็นไปได้นะมีการเปิดช่องเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆก็น่าจะเห็นได้อีกนะคะพลเอกประยุทธ์นี่เขามีแผนนะครับจะลงพื้นที่ในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมวางกำหนดการแล้วครับไปจังหวัดชุมพรวันเสาร์ที่28มกราคมค่ะพื้นที่นี้เป็นของคุณชุมพลจุนใสครับคุณชุมพลก็ไปอยู่ในงานเปิดตัวที่ว่านั้นน่ะเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะฮะค่ะเขาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหวังครับเขาต้องการที่จะยกจังหวัดทั้ง3เขตเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าคุณชุมพลเนี่ยมีฐานเสียงเข้มแข็งแต่ว่าการทำกิจกรรมการเมืองต่างๆนานาต้องระวังครับช่วงนี้มีมือสไนเปอร์เขาจับจ้องอยู่การลงพื้นที่แต่ละครั้งถูกจับตาครับพาหนะในการเดินทางการใช้รถหลวงการจัดเลี้ยงแจกสิ่งของถ้าดูการเปิดตัวครั้งแรก9มกราคมก็ถูกจับตาหลายอย่างค่ะเมื่อวันอังคารค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความแจ้งหมายผู้สื่อข่าววันนี้ฮะวันนี้นะประมาณ 10:30 นค่ะจะไปกกต.ไปกับไอดอลด้านการต้านโกงของบางครนคุณวีระสมความคิดจะนำหลักฐานการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง
5ข้อกล่าวหาไปร้องต่อกกต.อาจารย์สมชัยเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคในโพสต์แต่ภาพนี้เป็นภาพประกอบภาพที่โพสต์ดูก็รู้ว่าอะไรแล้วมีตัวหนังสือที่เขียนให้อ่านได้แม้จะเป็นหมวกที่แบบองศาที่อาจจะไม่เห็นชัดเจนรวมไทยสร้างจุดๆมันรวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วให้คุณผู้ชมอ่านเลยรวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วอาจารย์สมชัยจับจ้องมาตลอดนะครับไม่เอ่ยชื่อแต่มันใช่แน่ๆนะครับไปจัดกิจกรรมเปิดตัวบิ๊กตู่จันทร์ที่แล้วเนี่ยจริงๆงานวันนั้นด้วยภารกิจอย่างเป็นทางการคือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแกนนำพักรวมถึงนายกประยุทธ์ก็มั่นใจว่าทุกอย่างมันก็ถูกต้องตามกติกาแล้วนี่ค่ะเขาก็ดูนะว่าจริงๆแล้วมันก็มีอะไรที่อาจจะมองได้ว่ามีความผิดหรือเปล่าเช่นเรื่องของการเอารถขนคนไปร่วมกิจกรรมเรื่องของการแจกของที่ระลึกเรื่องของการเอาศิลปินมาร้องเพลงระดับประเทศมาร้องเพลงนะคะไม่ใช่เพลงบันเทิงไม่ใช่เพลงมหรสพแล้วก็ถ้าทำได้นะจะเชิญน้องลิซ่ามาแล้วก็เรื่องของการจัดเลี้ยงอีกอ่ะ